เห็นไม่สบายเป็นไงบ้างครับก็ยังเสียงยังลอยอยู่ยังไม่ค่อยสบายอยู่ครับก็เป็นหวัดครับปกติไปอังกฤษมาครับ10กว่าวันแล้วก็พอกลับมาก็เลยเป็นหวัดเลยมีผลต่องานหรือไม่ในละครก็อย่างครับหวัดมันคงปั้นเดียวคงหายนะครับแต่จะมีผลอย่างวันนี้ครับเพิ่งฉีดเมื่อคืนเองวันนี้ก็มางานก็อาจจะเสียงนิดนึงครับคือเราก็ต้องคือป่วยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอยากหายไวๆครับเราก็ต้องไปฉีดยาดีกว่าเพราะจะทานงานวันนี้อะไรอยู่ครับแต่อยู่เร็วนี้ไม่มีแบบว่าต้องละครไม่ทำยังครับโอ้หวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายแล้วมั้งครับก็ไม่เสียวไอ้หวัดเป็นไงบ้างไปดูความรู้บ้างครับก็เป็นทริปของชีวะนะครับชีวะเป็นพาร์ทเนอร์กับแมนยูจริงงานมันแค่5วันเองแล้วผมก็อยู่ต่อเองอีกประมาณอาทิตย์นึงครับเพราะว่าแล้วก็ได้ไปแวะไปเลสเตอร์กับทีมคัฟเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสเรานานๆได้ไปทีมก็ไปให้คุ้มไปดูหลายเกมไปดู 4-5 เกมครับสนุกดีครับครับก็ต้องขอบคุณทางทีมพาวเวอร์นะครับแล้วก็ทางเลสเตอร์นะฮะตอบไม่ได้ไปเจอนักบอลแบบว่าคือเราก็รู้จักแค่เลสเตอร์นั่นแหละเพราะทีมอื่นเราก็ไม่ได้รู้จักก็ไม่ได้เจอครับก็เจอแต่ทางพวกครับนักบอลของเลสเตอร์ครับก็เจอหลายคนเจอทั้งทีมครับไอ้ตอนนี้ไปจีนมาด้วยนี่ไปทำอะไรครับจริงๆไปเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์อย่างเงี้ยครับไปก็ตุกติดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกอะไรเงี้ยแล้วอย่างงานละครหรืออะไรอย่างงี้ปีนี้มีมั้ยคะที่จีนทางจีนตอนนี้ยังนะครับถ้ามีของไทยซึ่งอาจจะร่วมเรียกว่าอะไรโปรดักชันร่วมกับจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เป็นแบบของจีนที่เคยไปทำมาอย่างอย่างนี้เป็นแฟนที่จีนไม่เรียกร้องเหรอคะเพราะตอนนี้มีบ้างไปเยอะก็คงไม่หรอกครับก็แล้วแต่ช่วงครับก็มีนักแสดงเขาหลุยเยอะแยะเขาก็ผัดกันนะมีใครมีผลงานแล้วก็คดก็ดูไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่ละครที่ไทยนะคะที่เหมือนแบบมีข่าวว่ามีได้ดูคู่กับจิ๊กกบครับก็จากกบก็จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็น่าจะสักสงกรานต์มั้งหลังสงกรานต์อะไรเงี้ยครับนี่คือมีการพูดคุยกันถึงไหนแล้วครับก็คุยกันแล้วนะเจอน้องกบแล้วนะครับแล้วก็เจอนักแสดงร่วมแล้วเป็นแนวไหนคือจริงๆจะเห็นกบเป็นแบบว่าดราม่าซีรีส์ตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่ทางพี่ป้อนพี่บอยก็อยากจะให้กบแบบว่าเล่นอีกแนวนึงดูบ้างว่าแบบคอมเมดี้มันก็ไม่ถึงกับตลกมากแต่ว่าก็จะแบบอีกแนวนึงที่เราไม่เคยเห็นกบเล่นนะครับเป็นแบบว่าอาจจะเวียงวินหน่อยโปรตีนจะโดนแบบว่าทำร้ายได้ทั้งสารดาวสุขอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแบบเวียงๆนะแล้วก็ผมจะโดนกบทำร้ายครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่ถึงกับเห็นเต้นกันแต่ก็ดีใจได้ร่วมงานนักแสดงมีฝีมือนะครับแล้วก็จริงก็เห็นรู้จักน้องกบก็จริงก็รุ่นเดียวกันนะรู้จักมานานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากกว่าได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันก็จะช่วงสงกรานต์นะครับหลังสงกรานต์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเปิดตอนนี้เดี๋ยวพอติดสงกรานต์เดี๋ยวก็หยุดกันที่ยักษ์อีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะในหลังสงกรานต์แต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าอ่านบททำเวิร์กช็อปไปก่อนตอนนี้แก้วเขาเปิดตัวแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างได้ทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องรู้แหละมั้งอยู่ประเทศไทยนะจริงๆก็ปกติครับจริงน้องเขาก็เปิดยังไงก็มีแฟนทุกครั้งน้องก็เปิดชัดเจนตลอดเราก็ยินดีด้วยทุกครั้งที่น้องเขามีความสุขนะครับเราก็เลิกกันไปนานแล้วนะทุกวันนี้เป็นพี่น้องกันมีอะไรช่วยเหลือกันผมยังแบบว่าให้เขาช่วยอะไรบางอย่างเลยเขาก็ช่วยอะไรอย่างนี้ครับมีเป็นแซวๆเขาไหมครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับเพราะเขารู้จักทั้งคู่นะทั้งธนินทั้งแก้วรู้จักทั้งคู่ครับก็จริงๆก็ประเด็นคืออยากให้น้องมีความสุขแค่นั้นเองไม่ต้องแบบว่าเตะไปย้ายเสียใจไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยมีความจริงๆคู่โทนี่แก้วน่ารักแหมถามไปเลยนะพอเรื่องอื่นนี่ยิ่งเงียบเลยคู่ไงจริงไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนะครับจริงๆก็ให้มีความสุขทั้งคู่แล้วกันผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก่อนหน้านี้แก้วเปิดตัวผมว่าดูแรงไปอ่ะไม่รู้ครับอันนี้ก็อยู่ที่น้องนะอยู่ที่คู่เขาครับเราก็ไม่มีความเห็นโอ้ไม่หรอกครับจริงๆความรักก่อนนี้เขาก็ได้ปรึกษานะครับเพราะอย่างเลิกไปหลายปีแล้วน้องมีความรักมีอะไรเนี่ยเราก็ดีห่างๆเป็นห่วงปกติไม่มีอะไรครับไม่ได้แบบว่ามันชีวิตเขาโตแล้วด้วยแล้วก็มันยุ่งแค่อย่างที่บอกดีเมื่อไหร่อย่างที่บอกก็คืออยากเขามีความสุขแค่นั้นเองไม่อยากต้องเสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเราเองจะเปิดไหมครับถ้ามีเดี๋ยวก็เปิดได้ครับไม่มีจริงหรอไม่บอก
ยุคนี้ครับอย่างที่บอกครับถ้ามีเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วไม่มีชัดเจนโตแล้วเนาะชัดเจนจริงจังก็บอกอยู่แล้วครับอยากบอกอยากมีอยากเปิดอยากบอกทุกคนเหมือนกันถ้ามีเรียกว่ารอความชัดเจนเหรออย่าชี้นำเด็ดครับก็นั่นแหละรอให้มันชัดเจนครับก็นั่นแหละรอให้มันชัดเจนทั้งคู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่อยากเปิดเลิกๆอะไรเงี้ยโตแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็รับรองถ้ามีอะไรบอกอยากบอกเหมือนกันชี้หน้าไปแล้วมีคุยเรื่อยเปื่อยครับยังไม่ได้ยังเรื่อยเปื่อยพูดแล้วดูไม่ดีก็คุยปกติแบบว่าไม่ได้แบบเป็นแฟนอะไรถ้ามีจะบอกแน่นอนแสดงว่าต้องคิดมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็คิดนะแต่ว่าตอนนี้โตแล้วนะครับแล้วก็เวลามันน้อยลงทุกทีใช่ไหมครับเราก็อยากจะแบบจริงจังหรือแบบว่ามองอนาคตอะไรงี้มั้งถ้าเปิดปุ๊บจะเห็นข่าวดีไม่รู้ท้องเนี่ยหรอไม่เราแต่งเลยใช่ไหมก็ถ้าเปิดก็คงต้องมั่นใจตัวบุคคลเนาะแล้วก็เราก็จะยืนยาวก็อยากนะครับก็แต่งงานไม่เฉยๆอยากมีก็เรียกว่าจะมีคนอยู่ด้วยมีคู่ชีวิตเหมือนชาวบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่งงานแต่งยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยชอบงานแต่งเท่าไหร่นะดูวุ่นวายแต่ว่าเข้าใจประเด็นมากไม่ใช่ไงวะก็อยากมีคนอยู่ด้วยอะไรก็ดีแต่งงานแต่งวุ่นวายก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ๋อครับก็จริงๆก็ปลาก็มีปลากระเบนหรือปลาอะไรต่างก็มีหลายสายพันธุ์มากนะครับสายพันธุ์นี้จริงๆก็ไม่ได้ผิดกฎหมายที่จะมาทานกันแต่ที่พี่โกมงบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ทำงานบ้านทำงานกันมาดีแล้วนะครับยังไงก็ถ้าอะไรไม่เหมาะสมผิดก็แก้ไขกันไปถ้าอะไรอนาคตก็อย่าทำอย่าทำมันไม่มีอะไรก็แค่เป็นจุดจบไปอะไรเงี้ยครับไม่รู้ลำบากก็ผมคิดว่าเฮ้ยปลากระเบนมันมีหลายสายพันธุ์เราอาจจะไม่มีความรู้ถึงว่าอันไหนพันธุ์ไหนทานได้อันไหนพันธุ์ไหนทานไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ฉลามมันชัดเจนมากว่าเราไม่ควรหูฉลามเราไม่ควรกินอยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหากับทางฉลามโอเคครับ